วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวศึกข้ามรุ่นเอสหลังวังปะทะบางมันหลังจากบางโบลิ่งปลิดชีพเกาตีไม่สำเร็จจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองที่ต้องหาตัวมือปืนมาลงโทษให้ได้แต่ดูเหมือนว่าจะมืดแปดด้านเพราะไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานแถมตัวของเกาตีเองก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนเพราะก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนหลายกลุ่มหลายแก๊งจึงไม่มั่นใจนักว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนกันแน่ในเช้าวันต่อมาขณะที่เอสหลังวังกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้นเจ้าตัวอุทานขึ้นมาเสียงดังว่าชิบหายแล้วไอ้บางมันทำงานพลาดคำพูดของเอสหลังวังทำให้เพื่อนช่างกลทั้ง5ประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขวัญสีเมืองจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าเรื่องที่มึงคุยกับไอ้บางที่โรงหนังหรือเปล่าวะเอสหลังวังจึงรีบชี้แจงให้กับเพื่อนรับฟังทันทีก็ไอ้บางนั่นแหละมันบอกจะไปยิงไอ้เกาตีตอนหนังเลิกแต่มันดันยิงพลาดเป้าแต่โชคดีที่ตำรวจไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงนอกจากแผนการที่บางโบลิ่งจะเล่าให้กับเอสหลังวังฟังแล้วนั้นเรื่องสำคัญอีกอย่างที่เพื่อนช่างกลยังไม่รู้ก็คือบางโบลิ่งชักชวนเอสหลังวังไปทำงานคุมบ่อนด้วยโดยที่มีเสียใหญ่เป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังเรื่องที่เอสหลังวังจะไปทำงานคุมบ่อนด้วยหลังจากรู้เรื่องเพื่อนช่างกลทั้ง5ต่างไม่เห็นด้วยเพราะการไปเป็นมือเป็นตีนให้กับคนอื่นมันก็เหมือนกับว่าการรอรับลูกปืนแทนดีๆนี่เองทุกคนจึงพยายามตักเตือนเพื่อนเพราะงานแบบนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาจากที่เคยจับมีดจับไม้คราวนี้ต้องเปลี่ยนมาจับปืนแทนไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งเอสหลังวังอาจจะต้องลงมือฆ่าคนก็เป็นไปได้เพื่อนทุกคนจึงตักเตือนเอสหลังวังด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะนิสัยของเอสหลังวังแล้วเขาไม่เคยเป็นมือเป็นตีนให้กับใครมาก่อนงานแบบนี้นอกจากใจถึงแล้วคารมคมขายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเอสหลังวังเป็นพวกพูดน้อยต่อยหนักงานคุมบ่อนมันไม่น่าจะเหมาะกับเขามากนักเพราะด้วยนิสัยของเจ้าตัวชอบเก็บตัวเงียบตามลำพังเสียมากกว่าการที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากในทุกๆวันน่าจะไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดดูเหมือนว่าคำตักเตือนของเพื่อนช่างกลทั้ง5จะไม่เป็นผลดำม้าเหล็กจึงพูดลอยๆขึ้นมาบ้างว่าไหนๆพวกเราห้ามเอสไม่ได้เราก็ไปทำงานกับมันเลยดีกว่ากูไม่เรียนแล้ววะปวดหัวชิบหายยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ถึงกูเรียนต่อก็คงไม่จบอยู่ดีคำพูดของดำม้าเหล็กทำเอาเอสหลังหวังถึงกับต้องรีบหันไปมองหน้าคนพูดก่อนที่เจ้าตัวจะตอบกลับด้วยความเป็นห่วงเพื่อนว่าพวกมึงเรียนหนังสือไปเถอะต่อให้โง่ยังไงสุดท้ายก็เรียนจบอยู่ดีเรื่องงานทำเมื่อไหร่ก็ได้ถึงกูจะเลวแต่กูก็ไม่ใหญ่เพื่อนเลวด้วยคำพูดของเอสหลังหวังทำเอาเพื่อนช่างกลทั้ง5เงียบกริบทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาแต่งเนื้อแต่งตัวหิ้วกระเป๋าใส่รองเท้าไปโรงเรียนตามเดิมหลังจากเพื่อนช่างกลทั้ง5เดินออกจากประตูบ้านไปตัวของเอสหลังหวังก็ยังคงคิดแต่เรื่องการชักชวนไปทำงานที่บ่อนของบางโบลิ่งทำให้เจ้าตัวไม่มีสมาธิที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในที่สุดเอสหลังหวังก็ตัดสินใจเด็ดขาดปิดประตูหน้าต่างก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าไปหาบางโบลิ่งที่บริเวณบ้านพักเพชรบุรีตัดใหม่ในสมัยนั้นคลองแสนแสบน้ำในคลองยังใสสะอาดสองฝากฝั่งริมคลองมีบรรดาหญิงโสเภณียืนรอลูกค้าอยู่เต็มไปหมดซึ่งบ้านริมคลองแสนแสบแห่งนี้ก็คือโรงแรมของบางโบลิ่งนั่นเองลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดไม่ใหญ่โตมากนักที่ชั้นล่างของตัวบ้านมีบรรดาเจ้าถิ่นคอยต้อนรับอยู่นับสิบคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลูกสมุนของบางโบลิ่งทั้งสิ้นสาเหตุที่พวกมันมารวมตัวกันมันไม่ใช่เพราะการมาของเอสหลังวังแต่อย่างใดแต่พวกมันตั้งใจจับกลุ่มเพื่อดูสมุนไพรกันเสียมากกว่าขณะที่เอสหลังวังเดินเข้ามาพวกมันพากันร้องทักทายเป็นระยะเพราะทุกคนต่างรู้จักใบหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะเอสหลังวังเป็นถึงเพื่อนสนิทของลูกพี่ถ้าไม่รู้จักกันเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากเอสหลังวังถูกเชิญตัวขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านโดยมีสุราอาหารไว้คอยต้อนรับเป็นอย่างดีในขณะที่บางโบลิ่งนั่งดื่มกับเอสหลังวังเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฝ่ายเจ้าถิ่นจึงเริ่มทาบทามเอสหลังวังทันทีเสียรัดให้กูหาคนไม่ฝีมือนอกจากมึงแล้วกูไม่รู้จะไปชวนใครวะทำงานกับมึงกูน่าจะสบายใจที่สุดอีกอย่างกูเชื่อมือมึงด้วยคนอื่นกูไม่ค่อยมั่นใจถ้าเอามาแล้วกูทำงานเสียเปล่าๆมึงไม่ต้องเป็นห่วงเสียรัดบอกกูว่าถ้ามึงตกลงทุกอย่างมีพร้อมแล้วทั้งเงินทุนแล้วก็ลูกน้องมันขาดแค่คนดูแลเท่านั้นแหละมึงมีหน้าที่คุมบ่อนแล้วคุมเด็กตามโรงแรมช่วงนี้ต้องเข้มงวดกันหน่อยเพราะพวกไอ้เกามาเก่งมันชอบมาหากินข้ามถิ่นทางด้านเอสหลังหวังหลังจากฟังเพื่อนพูดอยู่นานเจ้าตัวก็กระดกเหล้าไปหนึ่งเฮือกก่อนจะวางแก้วลงที่โต๊ะ
ามด้วยหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบหลังจากพ่นควันออกจากปากเจ้าตัวจึงเอ่ยขึ้นว่าแล้วเรื่องค่าตอบแทนล่ะเป็นเงินเดือนหรือเป็นรายวันวะคำถามของเอ็ดลังหวังมันทำเอาบางโบลิ่งถึงกับหัวเราะออกมาก่อนที่เจ้าถิ่นจะพูดต่อไปว่าไม่มีหรอกเงินรายวันรายเดือนที่มึงบอกไอ้เงินพวกนั้นมันเป็นของเด็กที่คอยเป็นมือเป็นตีนให้มึงมากกว่ามึงมีหน้าที่บริหารอย่างเดียวจัดการคนวางแผนคนให้เหมาะสมอะไรที่มึงเห็นดีมึงก็ควรจะลงมือทำเลยเสียรัฐจะเป็นคนออกทุนให้ทั้งหมดตอนนี้ทุกอย่างมีพร้อมแล้วมันขาดแต่คนนำหลังจากเอ็ดลังหวังได้ฟังเงื่อนไขของบางโบลิ่งเจ้าตัวรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะที่บางโบลิ่งพูดออกมางานสบายๆนั่งโต๊ะแบบนี้เอาตาสีตาสาที่ไหนมาทำก็ได้เหตุใดบางโบลิ่งจึงได้ชักชวนตนความสงสัยของเอ็ดลังหวังจึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่างานง่ายๆแบบนี้ทำไมมึงไม่ทำเองวะเมื่อเจ้าถิ่นได้ยินดังนั้นจึงรีบชี้แจงต่อทันทีว่าไอ้เอ็ดกู้คนเดียวนะเว้ยจะดูแลทั่วถึงได้ยังไงวะยิ่งตอนนี้บ่อนกำลังแย่เพราะถูไอ้เก๋ามาเก่งมันแย่งลูกค้าไปหมดส่วนแขกที่มาโรงแรมก็เริ่มน้อยลงเพราะคนดูแลคนเก่ามันไม่ยอมหมุนเวียนเด็กมีแต่หน้าเดิมๆซ้ำๆลูกค้าก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆขนาดตอนนี้กูวิ่งไปวิ่งมาทั้งคืนกูยังดูแลไม่ไหวไหนจะพวกไอ้เก๋ามาเก่งที่ชอบส่งลูกน้องมากวนข้ามถิ่นลำพังแค่กูไล่เก็บกวาดพวกเนี้ยกูไม่มีเวลาทำอะไรแล้วหลังจากเอ็ดลังหวังฟังความในใจจากปากบางโบลิ่งทำให้เจ้าตัวอ่านเกมได้ทะลุปลุกโปร่งซึ่งก่อนหน้านี้เอ็ดลังหวังพอรู้ข่าวมาบ้างว่าสมัยที่พันหลังหวังยังไม่สิ้นชื่อได้ถูกมอบหมายจากเสียรัฐให้เป็นคนดูแลบ่อนและคอยเป็นกันชนไม่ให้อิทธิพลของเก้ามาเก่งลุกลามเข้ามายังบ่อนแห่งนี้ซึ่งลำพังตัวของเก้ามาเก่งเองหาใช่นายทุนไม่สถานะเขากับบางโบลิ่งแทบไม่แตกต่างกันเลยนายทุนก็คือนายทุนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือเรื่องเงินทุนอยู่เบื้องหลังสำหรับเก้ามาเก่งกับบางโบลิ่งก็ไม่ต่างจากคุณรบฝีมือดีที่ต้องคอยเป็นทัพหน้าคอยแก้ไขปัญหาทุกอย่างภายในบ่อนที่มันอาจเกิดขึ้นได้ทุกมือในใจของเอ็ดลังหวังตอนนี้เขาไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วเพราะเส้นทางบนถนนนักเลงที่ผ่านมาเขาได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นยิ่งทุกวันนี้เจ้าตัวตัดขาดจากระบบการศึกษาอย่างสิ้นเชิงใช้ชีวิตหมุนเวียนอยู่กับเหล้าบุหรี่หากคิดจะหวนกลับไปเอาดีคงจะเป็นเรื่องยากเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เอ็ดลังหวังจึงตัดสินใจรับงานนี้คำตอบของดาวดังฝั่งทนมันทำให้บางโบลิ่งยิ้มหน้าบานกันเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่ต่างรู้ฝีมือกันอยู่แล้วการทำงานจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก่อนที่จะเริ่มทำงานบังโบลิ่งได้นัดให้เอ็ดลังหวังไปพบกับเสียรัฐเจ้าของเงินทุนเพื่อทำความรู้จักกันให้มากขึ้นหลังจากทั้งสองตกลงกันที่เรียบร้อยงานเลี้ยงฉลองก็เป็นไปอย่างคึกคักเล่ายาปลาปิ้งถูกลำเลียงขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง4โมงเย็นทางด้านเอ็ดลังหวังจึงขอตัวเดินทางกลับแต่เดินยังไม่ถึงประตูบ้านเวียนวังแดงก็โผล่ศีรษะออกมาแจ้งข่าวว่าเฮ้ยเอ็ดไอ้ดำถูกแทงเอ็ดหลังหวังที่กำลังสลึมสลือกับฤทธิ์เดชของแอลกอฮอล์เมื่อได้ยินว่าเพื่อนถูกแทงเจ้าตัวถึงกับตาสว่างขึ้นในทันทีเอ็ดหลังหวังรีบกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านเพื่อฟังรายละเอียดทั้งหมดขวัญสีเมืองมีรายงานเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังทั้งหมดจังหวะที่พวกกูกำลังนั่งรถกลับจากโรงเรียนพอมาถึงสี่แยกบ้านแขกไอ้บังมานกับไอ้บังลาบมันยกพวกมาลากพวกกูลงจากรถพวกมันมากันหลายคนกระทืบพวกกูสะเลตุ้มเป๊ะแต่ไอ้ดำมาสิหนักเลยมันโดนล้อมหน้าล้อมหลังถูกเล่นงานจนมีดหลุดมือพวกมันเห็นว่าไอ้ดำมีของมาด้วยเลยถูกเล่นงานหนักกว่าใครเพื่อนมองเห็นมันอีกทีเลือดก็ไหลท่วมตัวแล้วถ้าตำรวจไม่มาเจอซะก่อนมีหวังพวกกูโดนกระซวกท้องกันหมดตอนนี้ไอ้ดำนอนอยู่โรงพยาบาลทหารเรือมองว่าพ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากที่เอ็ดลังหวังได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเจ้าตัวรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มของตนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับบางมานและบางลาบมาก่อนจึงไม่น่าจะมาเล่นงานกันถึงขนาดนี้ซึ่งบางมานกับบางลาบถือเป็นนักเลงรุ่นใหญ่เรื่องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงในยุทธจักรนักเลงถือว่าเหนือกว่าเอ็ดลังหวังอยู่พอสมควรสงสัยว่างานนี้ดาวดังฝั่งทนจะต้องเผชิญหน้ากับนักเลงรุ่นใหญ่เข้าเสียแล้วพบเจอกับผมได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ
ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ